สวัสดีครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องผมหงอกผมขาวนะครับที่มักจะโดนคนรอบข้างเข้าใจผิดและทักว่าลุงป้าอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆนะครับที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับทุกท่านนะครับด้วยนี่เลยครับโมอิเคราตินแชมพูปิดผมขาวนะครับซึ่งมีวิธีการที่ใช้ง่ายแสนง่ายมากๆนะครับผม1ตัดด้านบนของซองนะครับเมื่อเราตัดแล้วเราก็จะสังเกตว่าซองนะครับภายในจะแบ่งออกเป็น2ช่องนะครับของเนื้อครีมนะครับ2บีบเนื้อครีมทั้ง2สีนะครับลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยแก้วถ้วยพลาสติกหรือถ้วยอะไรก็ได้นะครับ3คนผสมเนื้อครีมทั้ง2สีนะครับให้ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันหรือสีเดียวกันครับ4นำครีมที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับมาชโลมลงบนเส้นผมนะครับให้ทั่วศีรษะเลยนะครับตรงไหนที่เราคิดว่ามีผมหงอกผมขาวนะครับชโลมให้ทั่วเลยนะครับเราอาจจะใช้นิ้วมือของเรานะครับในการช่วยขยี้เบาๆนะครับเพื่อเนื้อครีมจะได้ไปถึงเส้นผมทุกเส้นนะครับและหลังจากที่เราชโลมจนทั่วศีรษะแล้วเราทิ้งไว้แค่5นาทีนะครับย้ำนะครับทิ้งไว้เพียงแค่5นาทีครับ5เมื่อครบระยะเวลาที่เรากำหนดไว้คือ5นาทีแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำล้างครีมออกให้หมดนะครับจากนั้นเช็ดผมหรือเป่าผมให้แห้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเส้นผมของท่านก็จะกลับมาดำดูเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคกันเลยทีเดียวจากลุคลุงลุคป้าก็เรียกได้ว่ากลับมาเป็นพี่อีกครั้งหนึ่งได้สบายสบายเลยครับนี่แหละครับเคล็ดลับดีๆที่ผมอยากส่งต่อให้กับทุกๆคนโมอิเคราตินแชมพูปิดผมขาวตัวนี้เลยครับโมอิเคราตินปิดผมขาวราคากล่องละ350 บาท1 กล่องบรรจุจำนวน5 ซอง